ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการตอนผลาญพระยมบทที่53จากบทประพันธ์ของพนมเทียนละจากแชนมีเชิงจากปล่อยให้พาหนะที่นำเข้ามามุ่งตรงไปทางประตูน้ำก่อนพอถึงทางแยกที่มีการจราจรหนาแน่นเขาก็บอกให้หยุดชำระค่าโดยสารให้โดยไม่รอเงินทอนแล้วออกจ้ำอ้าวๆเข้าไปในซอยสมประสงค์แล้วออกจ้ำอ้าวๆเข้าไปในซอยสมประสงค์3ลับหายเข้าไปในเงาของตึกแถวสร้างใหม่ที่ยังไม่มีผู้เช่าเหลียวซ้ายแลขวาซุ่มเงียบอยู่อึดใจใหญ่ก็พลุบหายเข้าไปในห้องว่างห้องหนึ่งจากเดินลุยฝ่าเศษไม้และกองทรายที่ระเกะระกะขึ้นบันไดไปชั้นบนเปิดหน้าต่างหลังออกตายเดี่ยวไปตามพาลัยตึกมาถึงห้องอีกห้องหนึ่งระยะห่างกันประมาณ3ห้องค่อยๆแง้มหน้าต่างหลังของห้องนั้นออกอย่างแผ่วเบาในห้องนั้นมืดสนิทแต่มุมหนึ่งมีแสงริบหรี่ของหลอดไฟสีแดงขนาดหลอดไฟฉายส่องแสงเรืองอยู่เขาถอนหายใจยาวก้าวข้ามหน้าต่างบานนั้นเข้าไปดึงไฟฉายขนาดจิ๋วออกมาจากกระเป๋าหลังส่องกราดไปรอบๆแล้วลงนั่งยองๆที่หีบไม้ใบหนึ่งเปลื้องเสื้อผ้าชุดเดิมออกเหลือแต่เพียงชั้นในก้าวพลุบเข้าไปในห้องน้ำและสะบัดพรวดเช็ดใบหน้าอย่างรวดเร็วเปิดหีบสีดำใบเล็กที่ติดมือมาออกบรรจงแต่งหน้าใหม่อย่างระมัดระวังอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูชั้นล่างของห้องนั้นก็เปิดออกชายหนุ่มใหญ่ผู้หนึ่งร่างสูงขากรรไกรกว้างคิ้วดกหนาริมฝีปากประดับหนวดเรียวซ่อนร่างอยู่ในสูทสีเข้มและโบว์ไทลายสลับสีก็ก้าวออกมาออกเดินเป็นปกติไปตามเส้นทางเดิมเขาก้าวออกมายืนในแสงสว่างที่สาดออกมาจากร้านกาแฟปากตรอกนั้นพยักหน้าเรียกแท็กซี่คันหนึ่งที่แล่นอ่อยเหยื่อเอื่อยมาพอดีซอยพระนางเขาเอ่ยเสียงเรียบๆพร้อมกับเข้าไปในประตูหลังที่เปิดอ้ารับอยู่แล้วแท็กซี่คันนั้นเลี้ยวกลับใบหน้าไปทางราชเทวีอ้อมวงเวียนไปสักครู่ก็ถึงจุดหมายที่ต้องการจากชำระค่าโดยสารเสร็จและยืนรออยู่จนกระทั่งรถคันนั้นกลับคันวิ่งหายไปตามทางเดินแล้วออกเดินดุ่มๆตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีแสงสว่างส่องออกมาหยุดนิ่งหน้าประตูบ้านเงียบอยู่พักใหญ่ยกข้อมือดูนาฬิกาอีกครั้งมือหนึ่งแตะปุ่มกริ่งไฟฟ้าเป็นจังหวะแสงไฟในบ้านเปิดปิด 2-3 ครั้งตอบรับมาแล้วเขาก็ผลักประตูบานเล็กก้าวเดินไปตามทางลาดคอนกรีตเล็กๆฤทธีนฤบาลนอนเอื้อระเหยอยู่บนโซฟารอคอยเขาอยู่แล้วในห้องหนึ่งชั้นบนในลักษณะเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสงบนิ่งมึนชาไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นเป็นอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นแม้กระทั่งคราวนี้ก็เหมือนกันทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าแต่ละฝ่ายกำลังปวดสมองเพียงใดในพฤติการของคมสรคุปสหายรักหมอก็ยังสงบนิ่งเฉยเมยไม่กระตือรือร้นผิดกับเขาซึ่งเต็มไปด้วยความกระวนกระวายราวกับถูกไฟลวกมีอะไรคืบหน้าอดีตเจ้าสลัดถามมาลอยๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถกองจักรสืบเท้าเข้ามายืนเบื้องหน้าลดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวนึงถอนหายใจออกมาพรึดจ้องมองหน้ายอดสหายเขม็งโดยไม่ตอบว่ากระไรอีกฝ่ายเลิกคิ้วมองสบตาเขาแล้วพูดต่อไปเสียงเรื่อยเฉยแต่คราวนี้มีแววขันขันระคนอยู่ในสำเนียงนั้นคราวนี้แต่งองค์ทรงเครื่องซะแปลกไปเชียวนะไอ้เสือเขาครางออกมาเป็นครั้งแรกลองมันไปอย่างนั้นเองละว่าไม่รู้ว่าหูตาไอ้หนวดยาวๆมันจะเพ่นพ่านไปไหนบ้างเปลี่ยนลักษณะไปแบบนี้มันคงจะจำไม่ได้ชัดนักหรอกเป็นไงแนบเนียนมาพอใช้การได้แต่ถึงยังไงมันก็หนีไม่พ้นเอลักษณะจักไม่เหสวนไปได้เท่าไหร่นักต่อไปเนี้ยฉันจำเป็นจะต้องพึ่งแกแล้วละฤทธีในเรื่องการปลอมหน้าปลอมตาเนี่ยถึงเวลาจะต้องใช้แล้วละอะไรทำไมกงจักมองดูหน้าสหายด้วยความเขม่นในอารมณ์เฉื่อยเต็มประดาอยากจะเตะให้สักป้าบมนสุริยะเขาตอบกลับไปห้วนๆเช่นเดียวกันฤทธีลดขาลงจากโต๊ะได้ในคราวนี้นั่งตัวตรงส่งสายตาคมในกรอบลึกเพ่งจ้อมาเหมือนจะถามกงจักยิ้มกร้านๆชะโงกหน้าเข้ามาใกล้แล้วพูดเสียงแผ่วต่ำ
หมอนนี่ก็เป็นตัวการที่เรานึกไปไม่ถึงเลยเป้าหมายสำคัญที่สุดที่จางต้องการตัวเกี่ยวกับเรื่องไอชิ้นอินทรีย์อปรีนั่นอยู่ที่หมอนี่เองเกี่ยวหมายความว่าในมนสุริยะคนนั้นมีชิ้นอินทรีย์นั่นเหรอแล้วยังไงโจบอกฉันทางโทรศัพท์เมื่อคืนวานนี้เองว่าจางกำลังส่งคนไปเอาตัวมนที่บ้านช่องนนทรีเพื่อจะเรียกเรื่องอินทรีย์เนี่ยฉันก็ตามไปตามคำของโจแต่ก็ทำได้เพียงแต่แย่งตัวมนมาได้เท่านั้นแล้วเวลานี้หมอนั่นอยู่ที่ไหนกลมสืบฤทธีชะงักถอดซิก้าออกจากปากบดขยี้แรงๆกับที่เขี่ยแววฉงนปรากฏอยู่ในสายตากงจักพยักหน้านิดนึงเออป่านเนี้ยถ้าไม่เป็นขี้เท่าก็คงถูกหมักแช่เย็นไว้ที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละแล้วแกได้อะไรจากมนมาบ้างเขาเล่าให้ฤทธีฟังโดยละเอียดถึงเรื่องราวต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์หนุ่มพวกเคราะห์ร้ายได้สารภาพไว้ก่อนตายอดีตเจ้าสลัดนิ่งฟังอย่างสนใจมือลูบคลำคางสากใบมานี่แหละฉันจึงบอกแกแต่แรกแล้วว่าคราวนี้จำเป็นต้องพึ่งแกเขากล่าวเสริมในตอนท้ายสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกตอนนี้ก็คือการไปเอาชิ้นอินทรีย์นั่นมาให้ได้และจะทำในทางเดียวก็อาศัยใบหน้าของมนนี่แหละแกพอจะช่วยฉันได้ไม่ใช่เหรอรูปถ่ายของมนก็มีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวจากช่องนนทรีนั่นแกเอามนมาไว้ที่ไหนก่อนตายสถานี3ฤทธิ์เม้มปากนิ่งคิดอยู่ครู่ใหญ่แล้วถามออกมาอีกแล้วใครเป็นคนเอามนไปที่กรมยุทธนาคนของคมแกสั่งการอะไรกับยุทธเรื่องที่แกต้องการหรือเปล่าบ้าไอ้หมอนี่รู้หรอกนาแกนึกว่าแกจะฉลาดอยู่คนเดียวหรือยังไงวะแล้วกันฉันสั่งให้หน่วยวิทยาการที่นั่นรอแม่พิมพ์จากใบหน้าของศพเลยแกนึกว่าฉันจะเผลอในเรื่องนี้เหรอปะโทว่าไม่ได้หรอกเผื่อแกจะเผลอล่ะไอ้มีรูปน่ะไม่สำคัญหรอกส่วนละเอียดนี่สิสำคัญผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวพอครอบกันหน้าแกเข้าแทนที่จะเป็นมนมันจะกลายเป็นหมูไปก็เท่านั้นแล้วฤทธีก็หัวเราะหึ่หึกงจักสะบดพึมในลำคอพอขยับปากอดีตเจ้าสลัดก็เอ่ยมาอีกแกจะไปเอารายงานได้ยังไงหรือว่ามีแล้วเขาตบกระเป๋าเสื้ออยู่ธงชัยเพิ่งให้ฉันเมื่อบ่ายโมงนี่เองทำงานกันได้เร็วพอใช้ทีเดียวว่าแต่แกเถอะจะทำให้ฉันได้เมื่อไหร่เวลานี้ยังทำไม่ได้หรอกแล้วฉันยังไม่ได้เห็นแม่พิมพ์ของใบหน้าศพเลยนาวาโทแห่งราชนาวีตอบห้วนๆเหลือบตามองดูนาฬิกาข้อมือที่นี่ไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างผู้ชำนาญก็ไม่มีพรุ่งนี้4โมงเช้าแกไปพบฉันที่บ้านซอยนภาศัพท์รู้จักแล้วไม่ใช่เหรอบ้านซอยนภาศัพท์ก็บ้านคุณพุทธศรีสิเออคราวนี้เขาหัวเราะบ้างอารมณ์ค่อยแจ่มขึ้นเล็กน้อยมองดูหน้าตายของฤทธิ์อย่างขันขันแล้วเอ่ยต่อไปหน้าตาเฉยแล้วนอกจากอุปกรณ์ในการจำแรงแปลงตัวของแกที่นั่นยังมีอะไรอีกอย่างด้วยหรือเปล่าอะไรกูรอนซานไอ้บ้าเขาหัวเราะกากออกมาฤทธิ์บ่นอุบปิบอยู่ในคอบิดตัวจงกระดูกเอวลั่นนอกจากที่นี่แล้วแกมีเป้าหมายอะไรอีกหรือเปล่ายังตอนนี้คลำหาทางไม่ถูกแกมีอะไรเหรอฤทธิ์ไอ้เสือนั่นหายตัวไปหลายวันแล้วนาฉันชักจะสงสัยว่าสังหรณ์ของแกอาจจะเป็นจริงก็ได้ทำไมแกก็ตามรอยมันไม่เจอเลยเหรอกงจักสายหน้าอารมณ์เคลิ้มเคลิ้มเมื่อสักครู่หายไปมีแต่ความกังวลเข้ามาแทนที่ฤทธิ์ต่อมาด้วยเสียงเนิบๆเช่นเดิมแต่ทางฉันพอจะได้รอยบ้างแล้วละมีคนไปพบรถคันหนึ่งเป็นรถเทานุช 12M สีแดงจอดทิ้งอยู่เลยปากตรอกวัดอัมพวันราชวัตรเมื่อ 2-3 วันมาแล้วไม่มีใครเฉลียวใจในตอนแรกนึกว่าเป็นรถของคนแถวนั้นแต่รถสายตรวจนครบาลผ่านไปพบเข้าอีกถึง2หนซ้อนๆในวันเดียวกันแต่ต่างเวลาผ่านไปตอนแรกตอนเช้ามืดอีกครั้งหนึ่งพบจอดอยู่ที่เดิมตอนตีสามและกระจกรถไม่ได้ถูกไขขึ้นก็เลยสงสัยไปตรวจดูเห็นกุญแจยังคาอยู่พอเช็คทะเบียนก็ปรากฏว่าเป็นของพ่อเลี้ยงลำปางคนหนึ่งชื่อพงคำเฮ้ยกงจักขัดขึ้นโดยเร็วตาเบิกกว้างอีกฝ่ายพยักหน้าให้ใช่คราบของคมนั่นแหละแล้วเวลานี้รถอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรมสืบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่นั่นปรากฏว่ามีรอยมือเปรอะไปหมดทุกส่วนของรถมีรอยถูกค้นตอนแรกหวาดกันแทบย่ำแย่เพราะฉันเอกไปแย่เตือนเข้าก่อนแล้วว่าระวังเผื่อไอ้หนวดยาวจะเล่นกลเอาระเบิดมาซุกไว้บ้างเหมือนอย่างคราวที่ไปตามโปแลตแกคงจำได้เออเขาครางออกมาเบาๆ
สังหรณ์เขาชักจะเป็นความจริงแล้วรู้สึกวิตกกังวลในตัวของสหายรักอย่างบอกไม่ถูกนิ่งฟังฤทธีเล่าต่อไปอย่างสงบแต่ใจราวกับนั่งอยู่บนกองดินระเบิดจากลักษณะที่พบรถและก็ร่องรอยที่ค้นมาได้สอยเห็นว่ารถคันนี้จะต้องถูกนำมาจากที่อื่นแล้วมาจอดทิ้งไว้ที่นั่นแล้วมาสอบถามไปทางบ้านคมคุณมรกตก็ยืนยันว่าคมใช้รถคันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปทั้งรถทั้งคนเพิ่งจะมาพบรถเอานี่แหละแต่ส่วนคนน่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วฤทธีก็ถอนหายใจยาวอดีตผู้บังคับกองพันพลร่มกัดริมฝีปากแน่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยเงียบไปอึดใจใหญ่ก็เอ่ยด้วยเสียงแหบๆนี่ก็ลงความเห็นได้ว่าเวลานี้คมก็อยู่ในเงื้อมมือจางแล้วสิแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับมันบ้างก็ไม่รู้ได้มองดูรูปการมันก็น่าจะให้เข้าใจไปอย่างนั้นแหละแต่แกอย่าเพิ่งทุรนทุรายไปหน่อยเลยวะว่าแต่ทางแกเถอะแกไม่มีโอกาสได้พบกับโจเซฟฟินเลยเหรอในระยะเนี้ยฉันพบโจทางโทรศัพท์เท่านั้นและหล่อนก็ส่งข่าวได้เพียงเรื่องมนฉันตั้งใจจะถามหล่อนถึงเรื่องคมอยู่เหมือนกันแหละแต่ไม่กล้าเพราะรู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังของหล่อนเป็นอะไรยังเกรงใจไม่ออกว่าหล่อนยังมีภาระอะไรทางสังกัดเดิมของหล่อนหรือเปล่าทำได้แต่เพียงเรียบเคียงถามไปว่านอกจากดร.ลีที่จางตะครุบตัวมาได้แล้วจางยังเอาใครมาอีกหรือเปล่าหล่อนก็บอกว่าไม่รู้แต่บอกตรงๆว่าฉันไม่เชื่อน้ำเสียงหล่อนเลยแม้แต่น้อยโจรู้หรือเปล่าว่าแกกับคมเป็นอะไรกันฤทธีสอดซักทันฟันกงจักสะดุดเกิกเข้ากับปัญหานี้เงียบไปพักใหญ่แล้วเอ่ยช้าๆอย่างตรีตรองคิดว่าหล่อนไม่น่าจะรู้มากกว่าน่าจริงอยู่หล่อนจับไตฉันได้ว่าทำงานในกิจการลับอย่างนึงและแม้หล่อนจะเดาได้จากหัวจรสตรีของหล่อนว่าคงหนีไปไม่พ้นจากงานสืบราชการลับก็ตามก็คงจะไม่ปราดเปรื่องไปถึงขนาดรู้ว่าฉันเป็นใครที่แท้จริงและการทางมาทุกวันนี้เกี่ยวพันกับใครฉันเองก็ไม่ได้บอกหล่อนเพราะทั้งที่แน่ใจได้ว่าหล่อนไม่มีทางที่จะเผยความจริงให้อีหนวดยาวรู้ว่าฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามก็มันก็ตามโดยที่หล่อนเองก็อยู่ในสถานะเดียวกับฉันแต่งานของหล่อนกับงานของเราน่ะมันอยู่ในลักษณะชิงไหวชิงพริบหักเหลี่ยมกันอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือชิ้นอินทรีย์นั่นฉันจึงวางใจหล่อนไม่ได้เลยแต่หล่อนก็ยังไม่มีท่าทีอะไรที่จะเป็นภัยต่อแกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังแต่ภายหน้ายังไม่แน่เขาหัวเราะกร้าวกร้าวเมื่อไหร่ที่หล่อนมองเห็นฉันว่าเป็นสิ่งกีดขวางการทำงานหรือเป็นอุปสรรคของหล่อนละก็ผู้หญิงที่ฉันเคยกอดอาจจะเป็นงูพิษขึ้นมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้แต่ฉันก็ปักใจอยู่อย่างนึงว่าถ้าหากคมตกอยู่ในมือของไอ้หนวดยาวจริงฉันจะพยายามใช้หล่อนนี่แหละเป็นเป้าหมายคลำทางให้ไปพบตัวคมให้ได้แต่แกต้องระวังนะนอกจากโจเซฟฟินแล้วยังมีอีกคนนึงที่แกควรจะใส่ใจในการติดต่อให้ดีใครผู้หญิงขายบุหรี่ในคลับซานอันโตนิโอที่ชื่อแพรดาวนั่นแหละหาคนของฉันรายงานว่าแม่เนี่ยมีพฤติการอะไรซ่อนเร้นสักอย่างนึงมีการติดต่ออย่างลับๆกับคนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างจางกับสืบราชการลับนานาชาตินี่แหละเออนึกไม่ถึงเลยแฮะเขาครางออกมางงไปหมดเหมือนถูกทุบด้วยค้อนฉันเคยปาดหน้าหล่อน 2-3 หนท่าทางหล่อนก็อย่างนั้นแหละนึกว่าเป็นคนขายบุหรี่พื้นๆธรรมดาแล้ว 2-3 วันนี่ฉันโฉบไปที่ไอ้คลับนั่นก็ไม่เจอหล่อนตามข่าวว่าหล่อนลากิจไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดญาติบ้าญาติบออะไรกันคนของฉันพบหล่อนป๋ออยู่แถวบางแสนพัทยาโน่นเอาละดีแล้วที่แกบอกฉันให้ล่วงหน้าเกี่ยวกับแม่นี่ฉันจะคอยเพ่งหล่อนนับแต่นี้เป็นต้นไปแล้วทางแกก็เหมือนกันมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับหล่อนส่งข่าวทันทีนะบางทีอาจจะสาวโยงไปถึงเรื่องใหม่ที่เราต้องการก็ได้ฉันว่าตอนนี้แกพักเรื่องอื่นไว้ก่อนดีกว่าปัญหาเรื่องคมหรือเรื่องอื่นๆเอาไว้เป็นภาระของฉันก่อนก็ได้ส่วนแกให้มุ่งไปทางด้านเอาอินทรีย์ชิ้นนั้นมาให้ได้ก่อนเป็นประการแรกแต่ระวังให้ดีนะไอ้เรื่องจำแรงแปลงกายของแกน่ะมันเป็นเรื่องกล้วยแต่การไปติดต่อของแกอย่างเป้าหมายที่ต้องการน่ะสิฉันยังหนักใจเลยว่ามันจะไม่ง่ายเหมือนอย่างที่แกคิดสายลับรหัส111ของหน่วยสิงห์ดำขมวดคิ้วในคำพูดอันขบไม่แตกของฤทธีแต่แล้วก็ยิ้มเล็กน้อยถึงยังไงมันก็ต้องเสี่ยงกันแหละฤทธิ์ถ้าผิดทางอะไรไปฉันก็กล้าพอที่จะทำอะไรบ้าๆลงไปได้เหมือนกัน
แกคิดอะไรกงจักหัวเราะเครียดๆในลำคอตาหรี่ลงขณะที่เอ่ยตอบด้วยเสียงหนักๆก็เช่นเดียวกับที่ฉันระแวงโจฉันเองก็เหมือนกันใครก็ตามที่ขวางหน้าหรือมีท่าทีที่จะส่งให้เกิดผลเสียแก่งานส่วนใหญ่มันก็ต้องยอมแม้แต่คนบริสุทธิ์อย่างสองพ่อลูกคู่นั้นมือมันเหม็นขาวเลือดมามากต่อมากแล้วนี่จะเพิ่มอีกสักคนสองคนจะเป็นไรไปแกกงจากทำไมแกคิดไปถึงขนาดนั้นคมมันก็เคยว่าฉันว่าเหี้ยมเกินไปเหมือนกันแต่จะทำยังไงได้อดีตเจ้าสลัดจ้องมองหน้าสหายรักอย่างแทบไม่เชื่อหูในคำพูดลุกขึ้นยืนจับไหล่กงจากบีบแน่นอย่าเสี่ยงกับผลเสียถึงขนาดนั้นที่ฉันพูดก็เตือนไปอย่างนั้นเองทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าแกเป็นคนไม่ประมาทและงานพันนี้ก็ประมาทกันไม่ได้แม้แต่น้อยเป็นหน้าที่ของแกเองที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวแกเองอย่าเพิ่งปักใจสองพ่อลูกนั่นอาจเป็นคนบริสุทธิ์ธรรมดาหากแต่เป็นเหยื่อของไอ้กาลีนครก็เท่านั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาอาจจะตกเป็นเป้าหมายอุบาทอะไรจากจางก็ได้ยังไงก็คอยดูไว้บ้างฉันเองก็ไม่ได้เพ่งเขาไปถึงอย่างนั้นหรอกสายวันรุ่งขึ้นเขามาถึงบ้านของผุดสดีเมธาพันธ์ในอดีตก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยกดกริ่งแล้วยืนรอคอยอยู่ครู่ใหญ่ประตูเล็กก็เปิดออกผู้เปิดเป็นชายหนุ่มร่างล่ำสันจงอางเป็นรหัสง่ายๆที่ฤทธีได้นัดแนะไว้ก่อนหน้าแล้วชายผู้นั้นน้อมศีรษะรับเปิดประตูกว้างออกเบี่ยงตัวให้เขาเข้าไปก่อนกงจักเดินตามไปอย่างสงบตามถนนคอนกรีตเมื่อเข้ามาในห้องรับแขกผู้ที่นำทางก็ผละออกไปปล่อยให้เขาอยู่ในห้องนั้นตามลำพังเวลาผ่านไปชั่วไม่กี่นาทีเขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้เมื่อร่างหนึ่งโผล่เข้ามาทางประตูหลังคุณกงจากเสียงชัดเจนแต่แหลมสูงเป็นทำนองคำถามมาจากหญิงผู้นั้นร่างสูงโปร่งของหล่อนซ่อนไว้ในเสื้อคลุมหลวมๆผิวขาวสะอาดตาคมเส้นผมดำเป็นมารยับถูกเกล้าเป็นมวยไว้เบื้องหลังกงจากมองดูหล่อนอย่างงงๆหล่อนไม่ใช่ผุดสดีที่เขาเคยรู้จักมาก่อนแต่ก็ก้มศีรษะรับคำทักเกิ่งคำถามโดยสงบริมฝีปากนั้นปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อยแล้วเสียงที่กล่าวต่อมาก็ทำให้ใจเขาเต้นโครมครามดิฉันคือกนกวลีอับดุลวงนี่เองคุณนายอันดับหนึ่งของเกลอฤทธีนฤบาลได้ยินกิตติศัพท์มานานแล้วเพิ่งเจอตัวจริงวันนี้เองอย่างไม่คาดคิดมาก่อนแล้วเวลานี้ไอ้เสือนั่นหายหัวไปไหนยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหมอกนกวลีเขากล่าวด้วยเสียงเบาๆพยายามทำใจให้ปกติระงับความตื่นเต้นไว้ภายในอย่างมิดชิดยอมรับว่าการได้พบกับนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์สาวหรือนายหนึ่งอดีตเจ้าหญิงซัมซอนนาฮาผู้ซึ่งเคยมีบทบาทอันเลือลั่นในอดีตมาแล้วทำให้เขาตื่นเต้นได้อย่างแปลกประหลาดแล้วเนี่ยฤทธิ์ไปไหนครับอยู่ข้ากำลังเตรียมการชั้นบอลเชิญคุณขึ้นไปได้เลยพลางหล่อนก็ออกเดินนำหน้าขึ้นบันไดไปเขาเดินตามไปอย่างเงียบสงบทอดระยะเยื้องมาทางเบื้องหลังเล็กน้อยพอถึงห้องหนึ่งหล่อนก็ชะงักยิ้มให้อีกครั้งแล้วเปิดประตูห้องเชิญข้าขอโทษนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พอโผล่เข้าไปในห้องเขาก็เห็นฤทธีนฤบาลยืนไขว้ขากอดอกพิงโต๊ะตัวหนึ่งรออยู่แล้วจ้องตามายังเขาเงียบๆกงจักเหลียวไปมองรอบๆด้วยความพิศวงห้องนั้นเป็นห้องขนาดกลางโล่งๆปราศจากสิ่งตกแต่งแม้แต่ชิ้นเดียวคงมีแต่เก้าอี้พนักสูงลักษณะคล้ายกับเก้าอี้ทำฟันหรือเก้าอี้ตัดผมพร้อมด้วยโคมไฟดวงใหญ่ตั้งเด่นอยู่กลางห้องชุดหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งก็เป็นโต๊ะเล็กที่ฤทธียืนพิงอยู่พอตาเขาเหลือบไปที่ตรงนั้นอดีตเจ้าสลัดก็หัวเราะในลำคออย่างที่เขาเดาความหมายไม่ถูกแล้วเปลี่ยนอิริยาบถจากเดิมเบี่ยงตัวออกจากโต๊ะนั้นเผยสิ่งหนึ่งที่ยืนบังอยู่ให้เห็นได้ถนัดรูปจำลองส่วนศีรษะมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งทำด้วยปูนพลาสเตอร์ตั้งเด่นอยู่บนไม้พร้อมแป้นรองรูปลักษณะเป็นใบหน้าของมนสุริยะนักวิทยาศาสตร์หนุ่มพูดถึงคาดไปแล้วอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกงจากรีตามองดูวัตถุชิ้นนั้นแล้วหลุดปากออกมาเป็นครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอฤทธีนฤบาลยักคิ้วให้เร็วดีนี่
แล้วใครจะตกแต่งให้ฉันล่ะตอนแรกฉันตั้งใจจะให้ผู้ชำนาญในทางนี้โดยเฉพาะของกรมมาทำให้แต่หมอนั่นดันเกิดไม่อยู่ในเวลานี้และงานของแกเองก็จะต้องทำเป็นการด่วนมันจะเออกระเรอเกินไปเพราะทางกรมนั่นน้อยคนที่จะรู้ว่าแกคือใครฉันจึงจำเป็นต้องให้กนกวลีทำให้เจอกันแล้วไม่ใช่เหรอเขาพยักหน้าฤทธีดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากลิ้นชักโต๊ะส่งให้ในนั้นบรรจุข้อความด้วยตัวพิมพ์ดีดขนาดจิ๋วบรรยายรูปลักษณะของมนสุริยะตามที่เจ้าหน้าที่ของกรมสืบราชการลับได้บันทึกไว้พร้อมกับการหล่อหน้าเขารับมาอ่านดังๆมนสุริยะอายุประมาณ35ปีลักษณะรูปร่างสูงโปร่งความสูง5ฟุต10นิ้วช่วงไหล่กว้าง20นิ้วรอบเอว24นิ้วใบหน้าเหลี่ยมผิวขาวตาสีน้ำตาลแก่ผมหยิกหยักศกสีดำจมูกโด่งริมฝีปากตอนบนด้านขวามีรอยแผลเป็นเล็กๆแล้วเขาก็ผิวปากหวือร่อนกระดาษแผ่นนั้นคืนไปบนโต๊ะจ้องมองดูหน้าสาหายและพูดยิ้มยิ้มเนี่ยเหรอรูปพรรณสันฐานของมนแล้วฉันล่ะพอจะเทียบเคียงกันได้ไหมเอาเรื่องใบหน้าก่อนเธอเรื่องอื่นไม่สำคัญประตูห้องเปิดออกด็อกเตอร์กนกวลีเป็นผู้โผล่เข้ามาหล่อนยิ้มไม่โกงจักนิดนึงวางของที่ติดมือมาด้วยลงบนโต๊ะแล้วหยิบเครื่องมือใช้วัดส่วนสัตว์ใบหน้าออกมาเขาถอดเสื้อชั้นนอกออกรูดเน็กไทแล้วก้าวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้หมุนตัวนั้นนักวิทยาศาสตร์สาวหยิบเครื่องมือใช้วัดส่วนสัตว์ใบหน้าออกมาแล้วเดินเข้ามาประชิดพร้อมหรือยังคะเขายิ้มให้เอนหลังพิงพนักเก้าอี้ศีรษะพาดนวมร้องอย่างสบายกนกวลีกล่าวขอโทษเบาๆแล้วจัดการวัดส่วนสัตว์ต่างๆของใบหน้าเขาอย่างละเอียดโน้ตไว้บนกระดาษแผ่นเล็กจากนั้นหล่อนตรงไปที่รูปหุ่นศีรษะอีกครั้งวัดใบหน้าหุ่นเป็นการเปรียบเทียบครูใหญ่ก็หันมายิ้มให้แก่คนทั้งสองขากรรไกรของคุณกงจักรแคบกว่ารูปนี้นิดนึงส่วนจมูกตรงสันแบนราบกว่าแต่ช่วงขมับเท่ากันพอดีพอทำได้ค่ะนาวาโทแห่งราชนาวีพยักหน้าควักกล้องยาเส้นออกมาบรรจุแล้วจุดพ่นควันยาวเป็นทางลงเบื้องต่ำดีแล้วจะให้ผมช่วยอะไรบ้างล่ะไม่ต้องหรอกค่ะนักวิทยาศาสตร์สาวลงมือทำงานอย่างรวดเร็วการตกแต่งก็เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและปราณีตด้วยความชำนาญของหล่อนโดยมีอดีตเจ้าสลัดเป็นผู้ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดครึ่งชั่วโมงต่อมากงจักรพบกับความสนเท่เหลือที่จะกล่าวภาพที่ปรากฏในกระจกเงาบานใหญ่เบื้องหน้านั้นไม่ใช่ใบหน้าของกงจักรกรรมราชหากแต่เหมือนกับภาพของนักวิทยาศาสตร์หนุ่มในรูปถ่ายที่ได้ขยายใหญ่เฉพาะส่วนหน้าและนำมาเทียบเคียงกันอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเขาทดลองการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆของใบหน้าอย่างระมัดระวังแล้วยิ้มอย่างพอใจในเมื่อไม่มีอะไรผิดแปลกหรือบกพร่องแม้แต่น้อยมันสนิทแนบเนียนกลมกลืนกันไปหมดเหมือนเนื้อจริงสมมุติว่าผมเกิดไปมีเรื่องตะลุมบอลกับใครไอ้ที่ตบแต่งไว้เนี่ยจะหลุดออกไหมครับคุณหมอเขาถามยิ้มยิ้มฤทธีที่ยืนนิ่งอยู่หัวร้องหึ่ๆแล้วตอบแทนมาว่าอย่าว่าแต่กำปั้นที่จะตะบันหน้าแกเลยต่อให้เอาคมแฝกฟาดมันก็ไม่หลุดไปได้ง่ายๆหรอกสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งกนกวลีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเรียบเรื่องเสียงใบหน้าพอจะดัดแปลงตกแต่งใหม่ได้แต่เสียงเนี่ยเป็นของที่ลำบากที่สุดเลยค่ะและดิฉันก็ทราบว่าคุณกิ่งกนกก็เป็นคนละเอียดพอใช้ไม่ใช่เหรอคะเขาก้มศีรษะรับใช่ครับแต่ผมก็จะพยายามดัดเสียงเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าหากกิ่งกนกเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาในข้อนี้ผมก็จะลองใช้ลูกไม้เก่าๆนี่แหละแก้ตัวไปว่าเป็นหวัดระวังมันจะไม่ง่ายอย่างที่แกคิดฤทธีกล่าวเสียงต่ำแต่สหายของเขาหรีตายิ้มเครียดๆปรากฏขึ้นที่มุมปากแต่มันก็ต้องเสี่ยงกันละว่าแต่แกจะไปเมื่อไหร่วันนี้และก็เดี๋ยวนี้เวลามีไม่มากแล้วหันมายิ้มให้กนกวลีอีกครั้งลาละครับคุณกนกผมคงจะได้พบคุณอีกเชิญค่ะขอให้ปลอดภัยและก็สำเร็จนะคะพอเขาขยับตัวฤทธีก็เหนี่ยวแขนไว้ไปทางนี้ดีกว่าฉันจะให้อะไรแกอีกสักอย่างเพื่อประกอบให้เป็นมนสุริยะได้สนิทยิ่งขึ้นอะไรเหรอไปด้วยกันแล้วแกจะรู้เอง
อดีตเจ้าสลัดนำเขาลงบันไดไปทางหลังตึกพอเลี้ยวพ้นมุมตึกก็ถึงเรือนไม้เล็กๆหลังหนึ่งเงียบสงัดเหมือนไม่มีคนอยู่ฤทธีเปิดห้องเล็กๆรูปร่างลักษณะเหมือนโรงรถออกในนั้นมีรถสปอร์ตสีน้ำเงินเข้มจอดอยู่คันหนึ่งแล้วฤทธีก็ส่งพวงกุญแจให้เขาเขารับมาอย่างสงสัยนี่เป็นรถที่มนใช้ประจำฤทธีกล่าวเรียบๆรถคันนี้จอดอยู่ในบ้านของมนเมื่อเขาถูกพวกไอ้หนวดยาวเข้าไปก่อคดีฆาตกรรม2ศพในบ้านของเขาฉันสืบมาได้ชัดว่ามนใช้รถคันนี้เป็นประจำในเวลาที่ออกเตร่ไปไหนตามเรื่องของเขาเพิ่งจะมางดใช้ในระยะที่ถูกจางตามล่าตัวนี่แหละแกเอารถคันนี้ไปใช้เถอะมันจะได้ปูพื้นในสายตาทั่วไปสนิทยิ่งขึ้นเขาตามทันในความคิดของยอดสหายทันทีทันควันนึกนิยมในความรอบคอบทุกระเบียดนิ้วของฤทธีอยู่ในใจแขวงพวงกุญแจเล่นขอบใจมากแกรอบคอบเสียยิ่งกว่าที่ฉันคิดอีกนะกงจักกล่าวยิ้มดึงอาวุธร้ายคู่ชีพออกมาจากที่ซ่อนผลักสลักล็อกรังเพลิงพลิกออกตรวจดูกระสุนแล้วล้วงกระเป๋าเสื้อนอกหยิบท่อเก็บเสียงขึ้นมาบรรจงสวมบิดเกลียวให้แน่นระชับกับปากกระบอกปืนแต่ก่อนเนี่ยมนสุริยะจะพกไอ้นี่หรือเปล่าฉันไม่รู้นะเขาพูดเสียงต่ำๆแต่คราวนี้ผมเห็นจะต้องพกแล้วละแม้แต่เวลาจะไปหาคู่รักฉันคิดว่าไม่จำเป็นอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ก็ไม่แน่ไม่ลำพังแต่ยอดหญิงคนนั้นลอกฤทธิ์บ้านนั้นมันยังมีอีกหลายคนนักตัวด็อกเตอร์กรันตาพ่อนั่นเห็นซึมๆเฉยๆอย่างนั้นแหละเราไม่รู้ว่าตานั่นจะซ่อนพิษร้ายอะไรไว้บ้างหรือเปล่าแต่ถ้ามันเกิดจำเป็นขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นกิ่งกนกหรือใครก็ตามถ้าขืนมาขวางทางก็มีทางเดียวป่าช้าแกเป็นคนไม่ประมาทฉันรู้ดีกงจากแต่อย่าระแวงให้เกินควรไปนักจะประสาทเสียสิ่งเล็กๆที่เราคิดไม่ถึงอาจจะทำลายสิ่งใหญ่ที่เราหวังอยู่ก็ได้ถึงยังไงก็ตามฉันมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งด็อกเตอร์กรันนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งของสะพานที่จะทอดให้แกเดินทางไปหาจางซูเหลียงได้เอาละแกรออยู่ที่นี่แหละอีกสักชั่วโมงไปอย่างช้าฉันจะกลับมาที่นี่อีกและถึงยังไงฉันก็ต้องมาเว้นเสียแต่ว่าเขาชะงักเพียงแค่นั้นก้าวข้ามประตูรถเข้าไปนั่งประจำที่คนขับสตาร์ทเครื่องกระหึ่มขึ้นหันมาโบกมือให้ยอดสหายแล้วนำรถพุ่งปราดออกไปจากที่